ขอความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายวันนี้ก็บรรยากาศที่วัดป่าสหธรรมิการามเช้านี้อากาศเย็นสบายไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนร้อนนี่ไม่มีอยู่แล้วแหละแต่มีแต่น้ำค้างตกอากาศเย็นสบายบรรยากาศอย่างนี้เขาเรียกว่า บรรยากาศเมืองในหมอกนี่คือวิหารในปัจจุบันขณะนี้ครับถ่ายทอดสดครับผม ตอนเช้านี้อากาศดีมากหมอกลงจัดซึ่งก็จะหาดูได้ยากณที่อื่นนี่ก็เลยเห็นว่าบรรยากาศมันงดงามก็เลยเอาภาพวิดีโอไลฟ์สดโชว์ให้ท่านได้ชมกันถึงแม้ว่าจะเห็นภาพอันงดงามอยู่ในป่าในดงของวัดป่าสหธรรมิการามแล้ว ก็จะได้ประกาศเสียงธรรมไปด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็จะต้องประกาศที่นั่นให้เกลิกไกลธรรมะของพระพุทธเจ้ามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นเราไม่อาจจะจำทั้งหมดได้แต่เมื่อเราจะย่อลงมาจำได้ง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญานะนี่คือย่อคำสอนพุทธเจ้าแล้ว ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลเพื่อกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเพื่อกำจัดกิเลสอย่างกลางและปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดฉะนั้นศีลสมาธิปัญญา3ประการนี้จึงเป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการที่จะไปกำจัดกิเลสทั้งหลายได้ถ้าเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ฉะนั้นทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานะ3ประการนี้ศีลก็คือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เหล่านี้เป็นศีลลำดับของผู้ที่นับถือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็ศีล5ถ้าเป็นนักบวชก็ศีล8ถ้าเป็นสามเณรก็ศีล10ถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ศีล227ถ้ารักษาศีลได้กิเลสทั้งหลายก็จะถูกลำงับกำจัดขจัดขัดเกลาให้เบาบางลงได้โดยอาศัยศีลแต่ถ้าไม่มีศีลข้อเดียวสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีฉะนั้นเราจะกำจัดกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดนั้นต้องอาศัยสมาธิและปัญญาเริ่มแรกก็ต้องมีศีลซะก่อนรักษาศีลซะก่อนแล้วก็ฝึกสมาธิก็จะได้สมาธิเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีฉะนั้นเราจึงต้องรักษาศีลให้บริบูรณ์ไม่ใช่ว่ารับศีลอย่างเดียวต้องรักษาให้บริบูรณ์ด้วยถ้ารักษาศีลบริบูรณ์แล้วการเจริญสมาธิก็ง่ายขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นนั้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาย่อมาจากมรรคมีองค์8ที่ว่าวันนี้จึงเอาภาพบรรยากาศวิหารด้านหน้าของวิหารวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มาโชว์หรือมาอวดท่านทั้งหลายได้ชมว่าตอนนี้หมอกลงจัดเราจะเห็นหมอกอย่างนี้ฉะนั้นเป็นสถานที่ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีการอยู่ปริวาสกรรมนะครับวันที่20ถึง30ธันวาคมของทุกปีปีนี้ก็เช่นกันก็จัด
พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจากที่ต่างๆก็คงจะได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันณสถานที่นี้ซึ่งเป็นลานธรรมที่เหมาะสมแก่การประพฤติธรรมมากเนื้อที่80กว่าไร่อยู่ไม่ไกลจากวัดร้อยไม่ฟังของหลวงปู่แหวนเท่าไหร่แล้วก็เป็นสายของสำนักปฏิบัติธรรมของจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24ฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายว่าธรรมะที่ประกอบภาพในวันนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบได้แก่ อกุศลกรรมบท10สมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางก็ได้แก่นิวรณ์5ปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดก็ได้แก่สังโยชน์10ฉะนั้นกิเลสทั้ง3ระดับเราจะกำจัดได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาปัญญาคือสูงสุดถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดถ้าไม่มีศีลสมาธิก็ไม่เกิดฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยศีลก่อนศีลแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาต่อมาตามลำดับแล้วเราก็จะได้สู่ทางที่สูงที่สุดที่พระพุทธองค์ได้เดินไปแล้วก็คือมรรคผลนิพพานขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ